ของขวัญวันเปิดเทอมแจกเงินคนละ 1,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่17มิถุนายนนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่1กรกฎาคม2563เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกหลานนั้นว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอขอบคุณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษาจะต้องหาเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและค่าเล่าเรียนของบุตรหลานการที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาช่วยประชาชน Back to School นับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนก็จะมีหน้าที่เข้า2โรงด้วยกันก็คือผู้ปกครองเข้าโรงจำนำลูกหลานเข้าโรงเรียนแต่เมื่อมีโครงการ Back to School ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนได้ระดับหนึ่งนายเทพไทยกล่าวต่อว่าส่วนการเยียวยานักเรียนของรัฐบาลจากเดิมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเคยมีดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดับอาชีวศึกษาคนละ 2,500 บาทจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นและนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนก็ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเช่นกันจึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็กนักเรียนโดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนคนละ 1,000 บาทซึ่งเป็นอัตราการเยียวยาเท่ากับที่มติครม.เมื่อวันที่16มิถุนายนอนุมัติเยียวยาช่วยเหลือให้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการคนละ 1,000 บาทจำนวน 6.7 ล้านคนวงเงินงบประมาณ 23,45 ล้านบาทและมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563งบประมาณ 22,400 ล้านบาทรวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบาทใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเสียอีกการช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในทางอ้อมไม่น้อยกว่าการแจกแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วยนายเทพไทยกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ